สวัสดีครับวันนี้ก็ EP ที่14แล้วนะครับเกี่ยวกับการสร้างแมป Warcraft นะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะมาสอนเกี่ยวกับรีวาร์ดของคลิปนะครับก็เป็นการตีคลิปแล้วได้เงินได้ EXP เท่าไหร่หรือว่าได้ไอเทมดรอปอะไรอย่างนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดแกรมขึ้นมาก่อนนะครับEP ที่แล้วของเราทำไปก็เกือบจะเป็นแมปหนึ่งได้แล้วนะครับก็มีตายเกิดมีตีกันได้เงินแล้วก็มีป้อมมียังไม่มีสกิลนะครับสกิลยังไม่ได้มาทำมากนะครับแต่เราก็ยังใช้สกิลที่มันเป็นพื้นฐานของ Warcraft มาปรับไปก่อนได้นะครับลองทำเล่นๆดูก่อนได้นะครับส่วนไอเทมก็อยู่ใน EP เก่าๆใน channel นะครับก็ลองกดดูนะครับEP นี้จะเปิดแมปขึ้นมานะครับเหมือนเดิมครับเราก็ผมใช้ไฟล์เดิมในการสอนตลอดนะครับเดี๋ยวรอสักครู่โอเคมาแล้วทีนี้เราจะเซตค่ายังไงว่าคลิปตัวไหนได้รีวาร์ดเท่าไหร่นะครับอันดับแรกเราต้องคิดก่อนว่าจะให้มันได้เงินยังไงตายตัวไหมหรือว่าขึ้นอยู่กับเลเวลของคลิปหรือว่าแรนดอมหรือว่าอะไรนะครับแบบนี้ผมจะสอนทำแบบในคลิปของ .a ก่อนนะครับที่เราทำไว้แล้วเนาะเปิดมาที่ Object Editor นะครับไปที่คลิปตัวที่เราจะให้มันได้เงินนะครับก็ไปตั้งนะครับในที่นี้ผมใช้เป็นไอตัวต้นไม้แล้วก็ตัวนี้นะครับตัวเทรนเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวกูนะครับกูตัวนี้นะครับซึ่งถ้าเป็น .a มันก็จะตั้งประมาณ40บาทเนาะนี่ตรงนี้นะครับโกบันตี้อวาร์ดเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือเงินพื้นฐานนะครับก็40บาทส่วนนี้ก็เงินแรนดอมนะครับเป็น41ถึง43บาทนะครับหลักการเดียวกันกับดาเมจนะครับก็ถ้าเราปรับตรงนี้เป็น6ก็จะเป็น41ถึง46บาทนะครับแต่ถ้าเราตรงนี้เป็น2มันจะเป็น42ถึง52บาทนะครับคือ2ตัวนี้มันจะคูณกันนะครับผมจะแบบนี้นะครับผมก็จะปรับเทรนด์ให้เท่ากันนะครับแต่ตอนนี้มันจะยังไม่ดรอปเงินนะครับเราต้องไปเซตในทริกเกอร์นะครับมาที่ทริกเกอร์นะครับแล้วก็ new อันใหม่ขึ้นมานะครับตั้งชื่อทริกเกอร์นะครับใช้ฟังก์ชันเป็น map initialization นะครับหรือจะใช้ time aspect จะอ่านว่าอะไรอ่ะใช้ไอ้นี่ก็ได้ครับนี่ก็คือเมื่อเวลาในเกมผ่านไป 0.01 วิก็ให้เซตค่าพวกนี้ไว้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราตั้งตัวนี้มันจะเซตตอนที่แมปกำลังโหลดนะครับผมจะให้มันเซตตั้งแต่แมปโหลดเลยนะครับให้เรามา add new action นะครับไปที่ player นะครับกดตัว p 1ครั้งนะครับแล้วก็มาอันนี้นะครับ big every player นะครับ all player นะครับเซตให้กับทีนี้ถ้าเราใส่อะไรใต้เนี้ยมันจะแสดงผลไปถึง player group คือ all player นะครับทุก player จะได้เท่ากันนะครับแล้วก็ set action นะครับกดตัว p 1ครั้งนะครับเซตมาที่ตัวนี้ครับ turn player flag on off นะครับ turn give bounty นะครับ on นะครับต้องปรับเป็น on ก็คือให้เงินกับใครล่ะก็เปลี่ยนเป็น pick pay ครับ pick pay คือ player ที่เราเลือกไว้นะครับ player ที่เราเลือกไว้ก็คือทุก player นะครับตรงนี้คือทุก player ตอนนี้คลิปนะครับมันก็จะเงินตกให้เราได้แล้วเวลาเราฆ่ามันได้นะครับแต่ว่ามันจะตกเฉพาะที่เป็นเพลเยอร์คอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับนี่ก
ที่เราตั้งไว้นี่คอมพิวเตอร์นะครับต้องเป็นคอมพิวเตอร์ควบคุมนะครับมันถึงจะมีเงินตกมานะครับทีนี้เราก็เซตเงินพื้นฐานนะครับก็มาที่คลิกที่กดตัว P 1ครั้งนะครับนี่เซต Player Credit Go ก็คือเงินเริ่มต้นนั่นแหละครับเซตเป็น Big Pay เพื่อเลือกเป็นทั้งหมดนะครับอันนี้เงินเริ่มต้นก็จะได้750บาทนะครับผมเอา850แล้วกันแล้วก็ copy มาวางนะครับแล้วก็เปลี่ยน credit go เป็น credit number นะครับ number เอา0นะครับเพราะแบบนี้ไม่น่าไม่ให้ใช้ number นะครับ food cap ก็คืออาหารเริ่มต้นนะครับไม่มีนะครับผมเอาให้ไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองเซฟแล้วก็ทดสอบดูว่าตอนนี้มันให้เงินเราหรือยังรอสักครู่นะครับสามารถมาครับมาแล้วครับคลิปป้อมรางวัลเงินของป้อมก็เหมือนกันนะครับเซตเหมือนกันลองตีคลิปเอ้ยได้44บาทนะครับทีนี้เราจะทำให้สมมุติว่าแมปของเราต้องการให้มันมีไอเทมดรอปนะครับนี่นะครับไอเทมดรอปนะครับทำยังไงเราก็มาที่อีเวนต์นะครับแล้วก็กดตัว U นะครับใช้ฟังก์ชันยูนิตตายนะครับเมื่อยูนิตตายนะครับแล้วก็ใส่เงื่อนไขให้มันนิดนึงว่าเช็คด้วยว่าคลิปประเภทไหนให้ดรอปไอเทมอะไรนะครับแล้วก็ไปที่ยูนิตใช้ conversation นะครับ type of dying unit นะครับก็คือเช็คว่ายูนิตที่กำลังตายเนี่ยมันคือตัวอะไรนะครับผมจะให้มันเช็คว่าเป็นตัวกูไหมนะครับตัวกูตัวนี้นะครับก็คือคลิปอีกฝั่งนะครับแล้วจะให้มันดรอปไอเทมนะครับใส่เงื่อนไขอีก1อันนะครับบทตัว i นะครับ integer conversation นะครับทีนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากcount of unit เนี่ยเปลี่ยนไปเป็น random number ครับให้ random number ขึ้นมาคือ1ถึง100นะครับหมายความว่าสุ่มเลขขึ้นมาจาก1ถึง100 1เลขนะครับแล้วเปลี่ยนเท่ากับเป็นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ได้นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ25นั่นหมายความว่ามันจะสุ่มเลข1ถึง100มานะครับแล้วถ้าหากว่า1ถึง100มันสุ่มได้น้อยกว่า25หรือเท่ากับ25นะครับทิกเกอร์นี้ถึงจะทำงานนะครับพูดง่ายๆก็คือมีโอกาส 25% ที่จะได้ของดรอปจากตัวกูนะครับผมให้ 25% ดรอปนะครับสมมติว่ามันแรนดอมได้น้อยกว่า25และทิกเกอร์ก็จะทำงานนะครับให้มาที่กดตัว i 1ครั้งนะครับกดมาอีกเป็นไอเทมนะครับแล้วก็ create นะครับcreate อะไรดีล่ะให้มันดรอปอะไรดีผมจะทดสอบให้มันดรอปเป็นหน้ากากดูดเลือดเนี่ยนะครับทดสอบนะครับเราสามารถทำไอเทมขึ้นมาให้มันดรอปได้นะครับ Center of Region ตรงนี้มันจะไปดรอปกลางแมปนะครับให้เราเปลี่ยนใหม่เป็น Position of Unit นะครับก็คือขึ้นอยู่กับจุดที่ยูนิตที่มันยืนยูนิตตัวไหนก็ยูนิตตัวที่มันตายนะครับก็คือตายตรงไหนดรอปตรงนั้นนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบดูอีกรอบนึงครับคราวนี้มันจะต้องดรอปหน้ากากดูดเลือดมาให้ผมนะครับแต่ก็มีโอกาส 25% นะครับก็ใช่ว่าจะได้ดรอปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีจนกว่ามันจะดรอปอาจจะโชคดีดรอปเลยก็ได้นะครับคลิปเป็นไงครับไม่ดรอปนะครับ
รียกว่าผมดวงไม่ดีหรือยังไงดรอปแล้วนะครับตอนนี้ผมจะไปเก็บมาเนี่ยก็ตีดุเรียบแล้วตอนนี้ดรอปอีกแล้วโอเคทีนี้ในกรณีที่เราอยากให้คลิปมันได้ EXP มากขึ้นนะครับเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้ครับคลิปรีวาร์ดให้มันโบนัสเป็นเงินก็ได้ครับถ้าเราจะให้มันโบนัสเป็นเงินสมมติว่าไม่ให้ดรอปไอเทมแต่ได้เงินเพิ่มขึ้นมากกว่าปกติก็ใช้เพลเยอร์แอดนะครับ property นะครับอย่าใช้เซตนะครับถ้าเราเซตโกนะครับสมมติว่าเงินมีล้านหนึ่งนะครับมันก็จะเซตให้เหลือ750นะครับแต่ถ้าเราใช้แอดนะครับมันจะเพิ่มเข้าไป 1,000 บาทนะครับแล้วกรณีเราอยากให้มันเงินลดเราก็ใส่เครื่องหมายลบด้านหน้านะครับก็จะลบไป 1,000 บาทอย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างนะครับแบบนี้ส่วน exp ก็ใช้ตัวนี้ครับกดตัว h 1ครั้งนะครับแล้วเลื่อนลงมาตรง set add experience นะครับเหมือนกันครับนี่คือค่า exp ที่จะ add นะครับโชว์เอฟเฟกต์ตอนเลเวลขึ้นไหมก็ให้โชว์นะครับโชว์ตัวแสงเหลืองๆนะครับแล้วก็ Ticketing Unit ก็เปลี่ยนเป็น Queuing นะครับก็คือให้ไปแอด EXP ตัวที่ค่ามันได้นั่นเองครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับ Player ไหนล่ะก็ขึ้นอยู่กับ Unit ที่ค่ามันได้นะครับก็ Answer of Queuing Unit นะครับแบบนี้ก็จะมีโอกาสได้เงิน 1,000 แล้วก็ EXP 1,000 จากกูที่ค่าได้1ตัวนะครับ 25% นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย